ตามติดอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะคะสำหรับคดียึดรถหนีไฟแนนซ์204คันมูลค่ากว่า60ล้านบาทนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่ในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะแต่ว่ากระแสฮือฮามีมาช่วงสั้นๆและก็เงียบหายไปค่ะก่อนที่จะเกิดเรื่องราวนะคะสลดใจหลังจากที่หนึ่งในชุดพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องตัดสินใจใช้อาวุธปืนนั้นปลิดชีพตัวเองต่อหน้าภรรยาคาห้องพักนะคะทำให้เรื่องนี้กลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งหนึ่งโดยสันนิษฐานกันนะคะว่าสาเหตุของการปลิดชีพครั้งนี้อาจจะมาจากเรื่องของการกดดันในการทำคดีค่ะคำถามก็คือเบื้องหลังของโศกนาฏกรรมครั้งนี้คืออะไรและการฝากรถยนต์หลายร้อยคันมีเงื่อนงำอะไรหรือไม่นะคะเราจะไปหาคำตอบกันกับทีมล่าความจริงค่ะเสียงปืนที่ดังก้องในความเงียบสงัดนอกจากจะทำให้พนักงานสอบสวนอนาคตไกลอย่างร้อยตำรวจเอกทวีหมื่นรักต้องจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับมาแล้วยังกระตุกเตือนให้สังคมหวนกลับไปตั้งคำถามถึงคดีรถยนต์หนีไฟแนนซ์204คันที่ถูกยึดได้บริเวณลานจอดรถห้างไอทีสแควร์ย่านหลัก4เรื่องนี้แดงขึ้นมาเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเมื่อผู้ให้บริการรถเช่าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีออกติดตามรถที่ลูกค้าเช่าไปแล้วไม่ส่งคืนปรากฏว่ารถคันนี้ตั้งระบบ GPS เอาไว้จึงตรวจสอบสัญญาณจนพบว่ารถจอดอยู่ที่ลานจอดรถห้างไอทีสแควร์เจ้าของรถจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.ทุ่งสองห้องทางตำรวจได้ส่งกำลังเข้าไปตรวจสอบและก็ต้องตะลึงเมื่อพบรถยนต์ยี่ห้อต่างๆจอดอยู่เต็มลานชั้น12จนล้นสอบสวนขยายผลจึงทราบว่ารถยนต์ทั้งหมดเป็นของเต็นท์รถมือสองแห่งหนึ่งย่านหลัก4เจ้าของเต็นท์รถมาเช่าพื้นที่ของห้างจอดเอาไว้โดยเป็นรถที่รับจำนำจากคนที่ร้อนเงินซึ่งรถบางคันยังติดไฟแนนซ์อยู่การรับจำนำรถติดไฟแนนซ์เป็นเรื่องผิดกฎหมายผู้ที่ประกอบกิจการลักษณะนี้จึงเลี่ยงไปใช้คำว่ารับฝากรถแทนคำว่ารับจำนำเมื่อเรื่องราวปรากฏเป็นข่าวใหญ่โตทำให้เจ้าของรถถูกดำเนินคดีประกอบธุรกิจรับจำนำโดยไม่ได้รับอนุญาตปัจจุบันคดีจบไปแล้วระดับหนึ่งส่วนรถยนต์ที่ถูกยึดไว้แบ่งออกเป็น5กลุ่มคือรถของบุคคลธรรมดาไม่ติดไฟแนนซ์รถของไฟแนนซ์ที่ศาลสั่งให้ผู้ครอบครองคืนรถแก่ไฟแนนซ์กลุ่มผู้ครอบครองที่อ้างว่าเป็นเจ้าของกลุ่มค้างค่างวดไฟแนนซ์ 1-3 เดือนและกลุ่มค้างไฟแนนซ์ 4 เดือนขึ้นไปแน่นอนว่าไฟแนนซ์ในฐานะเจ้าของรถตัวจริงก็ต้องการนำรถออกไปเพราะจอดทิ้งไว้ก็มีแต่จะเสื่อมสภาพขณะที่ผู้ครอบครองรถหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นลูกหนี้ไฟแนนซ์ก็มีปัญหาทางด้านการเงินเพราะมิฉะนั้นคงไม่สามารถนำรถมาจำนำเรื่องนี้จึงกลายเป็นปมพิพาทอย่างไม่ต้องสงสัยและรถหลายคันก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อสู้คดีกันไปบ้างแล้วบางคดีมีคำพิพากษาแล้วด้วยซ้ำคำถามก็คือพนักงานสอบสวนอย่างร้อยตำรวจเอกทวีหมื่นรักยิงตัวตายด้วยเหตุอะไรอะไรเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจคิดสั้นใช้ปืนเจาะขมับตัวเองต่อหน้าภรรยาสมมติฐานสำคัญมาจากสุเวชจิตมหาวงศ์อัยการอาวุโสในฐานะอดีตประธานอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจหรือกตตลประจำกองบังคับการตำรวจนครบาล2ที่บอกว่ารถบางส่วนตำรวจยึดมานั้นเป็นรถถูกต้องตามกฎหมายเมื่อฟ้องร้องขึ้นมาศาลจึงตัดสินให้คืนรถแก่เจ้าของเพื่อซ่อมแซมซึ่งร้อยตำรวจเอกทวีก็เห็นว่ารถถูกต้องตามกฎหมายสามารถคืนเจ้าของได้แต่กลับมีผู้บังคับบัญชาบางคนกดดันแล้วบังคับให้คืนรถแก่ไฟนั้นกลายเป็นต้นเหตุให้ร้อยตำรวจเอกทวีเครียดจนถึงขั้นปลิดชีพตัวเองได้ตรวจดูเบื้องต้นแล้วเนี่ยไม่มีรถโจรกรรมหรือได้มาจากการจะทำความผิดหรือใช้ในการกระทำความผิดแม้แต่คันเดียวซึ่งในกรณีนี้รถดังกล่าวนี้นะฮะถ้าหากว่าเป็นรถที่มีเล่มนะฮะทางเต็นท์ที่ผมร่วมเหตุการณ์ด้วยเขาจะมาฝากขายไว้แล้วก็ฝากขายไม่เป็นไรนะเหมือนปกติแต่ถ้ารถติดไฟแนนซ์เขาก็จะเอาสิทธิในการเช่าซื้อเนี่ยมาให้ช่วยฝากบางทีเขาขาดสนเงินทองซึ่งเราก็รับฝากขายแค่สิทธิอย่างเดียวถ้าผู้ซื้อสิทธิได้เนี่ยก็ต้องไปทำข้อตกลงกับไฟแนนซ์เพื่อโอนชื่อกันตามหลักกฎหมายสมมติฐานของอัยการอาวุโสซึ่งมีบทบาทเป็นกตตล.ตอบรับกับความรู้สึกของนางรุ่งรพัฒน์หมื่นศรีภรรยาของร้อยตำรวจเอกทวีที่บอกว่าคืนเกิดเหตุสามีนอนไม่หลับเพราะเกิดความเครียด
จนเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวส่งลูกไปโรงเรียนสามีได้คว้าปืนมายิงตัวเองจนเสียชีวิตเธอเชื่อว่าผู้บังคับบัญชาอาจบีบคั้นสามีของเธอจนต้องฆ่าตัวตายจึงขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ซึ่งต่อมาก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่คณะกรรมการสรุปผลการตรวจสอบไม่ทันกำหนดเวลาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้การตายของร้อยตำรวจเอกทวียังเป็นปริศนาต่อไปทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลจากฝ่ายผู้ตั้งข้อสงสัยแต่สำหรับฝ่ายผู้รับผิดชอบตัวจริงอย่างพันตำรวจเอกเติมเผ่าสิริภูบาลผู้กำกับการสน.ทุ่งสองห้องก็มีข้อเท็จจริงอีกชุดหนึ่งอธิบายต่อสังคมในประเด็นเกี่ยวกับคดีรถยนต์204คันเขาบอกว่าระหว่างทำคดีนี้ทั้งตัวเขาและผู้ใต้บังคับบัญชาถูกกดดันและถูกฟ้องร้องจากหลายฝ่ายทั้งผู้รู้ทางกฎหมายบริษัทไฟแนนซ์และเจ้าของรถยนต์ทั้งหมดก็เพื่อเร่งให้ตำรวจคืนรถของกลางโดยเร็วเราก็ปฏิบัติหน้าที่กันมาเรื่อยๆจนเกือบจะเสร็จสิ้นภารกิจแต่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่มันก็มีเหตุการณ์ต่างๆเข้ามากดดันพวกเรามีผู้รู้กฎหมายบ้างบริษัทฝ่ายตรงข้ามบ้างเพื่อจะมาขอเอารถตรงนี้คืนไปโดยผู้รู้กฎหมายก็จะใช้กฎหมายไปในทางที่เข้าข้างตัวเองเพื่อจะมาขอยื่นกับเราทำหนังสือมาถึงเราเพื่อจะขอรถคืนทางผมก็ใช้หลักกฎหมายในการตอบโต้ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องกดดันลูกน้องพันตำรวจเอกเติมเผ่าชี้แจงเรื่องนี้ทั้งน้ำตาแรงกดดันมันสูงมากความกดดันมันสูงแต่ผมเองเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ว่าผมก็อาจจะมีคำพูดที่สอนน้องติดจุดโบหลายๆอย่างซึ่งถ้าคิดกันคนละด้านก็จะเหมือนว่าผมตำหนินะครับแต่ถ้าเกิดคิดในด้านบวกก็คือการปิดช่องโหว่ที่เราต้องต่อสู้กับบุคคลที่รู้กฎหมายถ้าเราพลาดเขาก็ฟ้องเราในสภาพที่ย่ำแย่เนี่ยก็จะมีคนขอกลับไปหนึ่งและจริงๆเนี่ยพนักงานสวนก็ไม่อยากขึ้นมาทำในคดีนี้เท่าไหร่แต่มันเป็นหน้าที่ซึ่งเราจะต้องทำแต่ปมเหตุที่น่าคิดกว่านั้นคือธุรกิจรับจำนำรถที่รู้กันดีว่าเป็นธุรกิจสีเทาประเภทหนึ่งรถที่รับจำนำไว้นั้นเมื่อเจ้าของไม่มาไถ่ถอนคืนจะถูกข้องถ่ายแปลงสภาพไปอย่างไรเป็นเพราะรู้กันดีว่ารถที่เข้าสู่ระบบจำนำมีจำนวนไม่มากนักที่เจ้าของจะกลับมาไถ่ถอนกลับไปรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เข้าสู่ระบบจำนำเถื่อนซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นรถติดไฟนั้นมีอยู่3จำพวกคือ1รถของพวกร้อนเงินเอามาวางไว้เพื่อแลกเงินสดออกไปกลุ่มนี้มีโอกาสมาไถ่ถอนหรือไม่ก็ยอมส่งดอกเบี้ยในอัตราสูงๆเพื่อรักษารถไว้2รถของพวกนักเล่นการพนันกลุ่มนี้มีโอกาสไถ่ถอนคืนน้อยเนื่องจากนำเงินไปเล่นการพนันโอกาสหมดตัวสูง3รถที่เจ้าของนำมาวางไว้แล้วไปแจ้งหายเพื่อตัดภาระการผ่อนชำระกับไฟแนนซ์บางรายรู้เห็นกับเจ้าของเต็นท์รถคือไปออกรถใหม่แล้วสร้างเรื่องว่ารถหายแต่จริงๆแล้วนำมามอบให้เต็นท์รถและไปรับเงินถือว่าเป็นการก่อเหตุอาชญากรรมประเภทหนึ่งซึ่งเคยเป็นคดีความมาแล้วในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดชลบุรีปลายทางของรถที่เข้าสู่ระบบจำนำเถื่อนมีทั้งไปสวมทะเบียนและขายต่อส่งเข้าตลาดมืดขายทางอินเทอร์เน็ตส่งต่อให้กระบวนการโจรกรรมรถยนต์หรือแม้แต่ชำระชิ้นส่วนส่งขายเชียงกงเป็นที่ทราบกันดีว่าธุรกิจเต็นท์รถซึ่งรอบรับจำนำเถื่อนด้วยต้องใช้เงินลงทุนไม่น้อยแต่ก็น่าแปลกที่เต็นท์รถแบบนี้เปลี่ยนมือกันอย่างง่ายดายเหมือนกับเต็นท์รถเฉาที่ตกเป็นข่าวเกี่ยวข้องกับรถยนต์ปริศนา204คันทีมล่าความจริงได้เดินทางไปตรวจสอบยังเต็นท์รถแห่งนี้และก็พบว่าธุรกิจถูกเปลี่ยนมือไปเรียบร้อยบุคคลที่เคยตกเป็นข่าวและเป็นคดีความหายไปอย่างไร้ร่องรอยที่เรื่องรถฮะครั้งนี้ก็เลยอยากจะคุยกับเฮียว่ามันเป็นยังไงให้เฮียได้คุยบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันมีแต่ตำรวจพูดอ๋อตอนนี้ผมไม่ทราบเลยครับพี่เปลี่ยนมาเป็นเจ้าใหม่นานนะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าใหม่จำไม่ได้ว่านานยังครับเพราะว่าตัวผมก็เพิ่งมากับเจ้าใหม่ครับนี่มีอยู่เจ้าเดียวในซอยนี้เลยครับมันก็จะมีหลายที่ฮะมีตรงนู้นก็มีแล้วก็มีข้างหน้าก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เต็นท์นี่คือเต็นท์ทีมล่าความจริงรายงาน